ก็คือไอ้เรื่องการควบรวมทรูกับดีแทคนะครับที่ถึงจะชูไว้ก็คือผมเจอจริงๆกับตัวนะทรูเนี่ยคืออยู่ดีๆแม่งจะมาเปลี่ยนโปรโมชั่นผมโดยอาการส่งข้อความมาคือโปรโมชั่นก่อนของผมมัน300โปรโมชั่นใหม่มัน300กว่าบาทซึ่งมันก็เหมือนจะเทรดออฟว่าโปรโมชั่นเดิมมันโทรมันใช้เน็ตไม่อั้นแต่มันใช้กันได้แค่10สปีดมันสูงสุดได้แค่10เมกนะครับแต่ใหม่เนี่ยอ้างว่า unlimited speed แต่ใช้ได้ถึงแค่50กิกแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าแม่งเปลี่ยนผมเองเว้ยหมายความว่าถ้าผมไม่ไปเปลี่ยนกลับอ่ะถ้าผมไม่ไปยืนยันว่าผมจะไม่เปลี่ยนเนี่ยแม่งจะเปลี่ยนให้ผมเว้ยเก็ตป่ะแล้วผมคิดว่าเนี่ยคือเงื่อนไขหนึ่งที่คนออกมาโวยวายเรื่องการควบรวมเว้ยฟังมอลลี่เนี่ยมอลลี่สรุปมา 2-3 เรื่องก็คือว่ามอลลี่ด้วยแล้วก็ตัวเรื่องด้วยคือว่า1มันมีการควบรวมเสาการให้บริการก็เลยลดลง2ก็คือว่าผู้ใช้เน็ตเนี่ยมันแบนด์วิดต์มันเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากว่า Netflix มันแรงขึ้น YouTube มันแรงขึ้นมันต้องการความคมชัดมากขึ้นคนบริโภคสตรีมมากขึ้นคนเล่นเกมมากขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่การลงทุนการขยายเครือข่ายสัญญาณและช่องทางจราจรหรือแบนด์วิดต์เนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมันไม่เกิดสภาพแข่งขันอีกแล้วมันก็เป็นปัญหาจากการควบรวมนี่แหละที่หลักๆที่ใช่แต่ว่าเราจะโทษใครอันเนี้ยหรือใครต้องรับผิดชอบคือกสทช.เนี่ยเขามีหน้าที่แก้ตัวหรือเขามีหน้าที่แก้ไขหรือว่าหน้าที่ของกสทช.คือจะต้องกำกับดูแลหรือว่าเก็บเงินเข้ามาเพื่อที่จะลงทุนเครือข่ายเพิ่มขึ้นใครทุกคนต้องลงทุนเครือข่ายกสทช.มีอำนาจกำกับเรื่องนี้แน่ๆแล้วก็เป็นเงื่อนไขของการควบรวมด้วยว่าเมื่อจะควบรวมมันมีเงื่อนไข2 3 4ตามมาเนี่ยประเด็นก็คือว่ากสทช.ยังทะเลาะกันอยู่มั้ง